แต่ความพิเศษก็คือวันนี้เราจะมาฉีดโบตัวนี้เป็นตัวที่โมเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ฉีดชื่อว่าอะไรนะพี่ก๊อฟซีโอมินซีโอมินเป็นของเยอรมันใช่ไหมครับใช่แต่เดี๋ยวก่อนจะฉีดโบเดี๋ยวพี่จะให้โมไปทำทรีทเมนต์อันใหม่ของพี่ก่อนเป็นทรีทเมนต์ชื่อว่าออกซิเจนบูสเตอร์มาสก์ครับซึ่งก็จะช่วยปัดเซลล์ผิวเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวแล้วก็เพิ่มสารอาหารให้กับผิวด้วยก็จะได้แบบใสปิ้งมันคือบับเบิ้ลอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ผิวสัมผัสได้ถึงแก๊สนะอาจจะรู้สึกเหมือนซ่าๆที่ผิวยิบยิบยิบนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างทำเสร็จแล้วหน้ามันแบบเหมือนมันเบาหน้าพี่แล้วก็มันละเอียดมากเนี่ยมันเหมือนดีท็อกซ์จริงๆเนาะเราอยู่กันที่เดิมครับกับอัลฟ่ามิวคลินิกและหมอก๊อตนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่โมจะต้องมาเติมโบแล้วครับเพราะว่าวันก่อนไลฟ์พี่ก๊อตทักว่าหน้าผากมาแล้วทุกคนปกติพี่ก็ชอบแอบดูไลฟ์ของหมอจู่เรื่อยๆแหละบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าไปเม้นแต่เราจะเข้าไปส่องว่าถึงเวลาจะต้องทำอะไรกับหน้ามดหรือยังพี่ก๊อตก็คือหลังไมค์ DM มาว่าถึงเวลาโบแล้วนะโอเคเข้าใจก็เลยแวะมาเจอแต่ความพิเศษก็คือวันนี้เราจะมาฉีดโบตัวนี้เป็นตัวที่โมเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ฉีดชื่อว่าอะไรนะพี่ก๊อตซีโอมินซีโอมินเป็นของเยอรมันใช่ไหมครับใช่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวที่มาแรงมากเลยข้อดีคือตัวนี้มันจะต่างจากโบยี่ห้ออื่นที่ว่ามันไม่มีโปรตีนคอมเพล็กซ์หุ้มปกติโบทุกยี่ห้อที่เป็นโบทอลินุมท็อกซินเอจะเป็นท็อกซินอยู่ตรงกลางแล้วมีโปรตีนคอมเพล็กซ์หุ้มไอตัวโปรตีนคอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นสารที่ไม่ได้ออกฤทธิ์อะไรแต่ว่ามันมีข้อเสียคือมันเพิ่มโอกาสการดื้อยาในอนาคตได้มาใช้ไปนานๆในขณะที่ยี่ห้อนี้เขาฟอร์มูลเลตมาพิเศษเลยที่ตัดโปรตีนคอมเพล็กซ์ตรงนี้ออกไปเพื่อให้ได้พิวริฟายท็อกซินจะช่วยลดโอกาสการดื้อยาในอนาคตอันนี้คือที่เขาเรียกว่าแบบหน้าดื้อโบอย่างเงี้ยหรอพี่ก็ฉีดใช่ใช่จริงๆปัจจัยการดื้อโบท็อกก็มีหลายอย่างไม่ได้แค่เรื่องโปรตีนคอมเพล็กซ์แค่อย่างเดียวปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการดื้อยาคือการฉีดโดสสูงมากๆอันที่หนึ่งอันที่สองคือฉีดบ่อยเกินไปอันที่สามคือไปได้ยาที่มันไม่บริสุทธิ์อะปลอมหรืออะไรเงี้ยพวกที่มันมีการปนเปื้อนสูงพวกนี้ก็จะทำให้เกิดโอกาสการดื้อยาได้ในอนาคตซึ่งน่ากลัวนะการดื้อยาแปลว่าถ้าฉีดโบท็อกแล้วมันจะไม่หายย่นอะในปัจจุบันอะก็ยังรักษาไม่ได้นั่นแปลว่าถ้าดื้อแล้วก็คือดื้อเลยจนตายเลยโอ้ยตลอดชีวิตน่าย่นจนตายเศร้านะพี่ก๊อฟก็อยากรู้คือเพื่อนมดมันดื้อโบมันบอกว่ามันน่ะฉีดเว้นแล้วนะตามที่หมอบอกแต่เมื่อถึงหน้าผากทีอีกสักเดือนอุ้ยกรามมาฉีดกรามทีเวลาจะเว้นคือมันต้องรวมทั้งหน้าใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องระยะเวลาที่ควรจะเว้นห่างที่ไม่ถี่เกินไปคือ3เดือน3เดือนคือรวมทั้งหน้าไม่ใช่ว่าหน้าผาก3เดือนไม่ใช่ใช่อีนี่มาไปจิ้มแบบเป็นเดือนทุกเดือนนี่แหละเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการดื้อยานะพี่เคยเจอคนไข้ที่แบบดื้อยาพี่ซักประวัติย้อนกลับไปเดือนนี้ฉันฉีดหว่างคิ้วเดือนหน้าฉันฉีดหน้าผากเดือนถัดไปฉันจีนกลางอีกเดือนนึงกลางปีหน้าด้วยครับเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดนะครับ3เดือนเว้นไปเลยไม่ใช่ว่าหน้าผากนับ3เดือนกลางนับ3เดือนรวมกันนะครับใช้ตัวยาที่ดีปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ไม่ฉีดตัวสูงเกินไปแล้วก็ไม่ฉีดบ่อยเกินไปใช้ตัวยาของแท้เสมอนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้พี่จะสอนให้มดดูด้วยแล้วก็แฟนคลับของวันเดอร์บอยดูด้วยว่าเวลาดูยาของแท้ดูยังไงครับแต่เดี๋ยวก่อนจะฉีดโบเดี๋ยวพี่จะให้มดไปทำทรีทเมนต์อันใหม่ของพี่ก่อนเป็นทรีทเมนต์ชื่อว่าออกซิเจนบูสเตอร์มาสก์ครับซึ่งก็จะช่วยปัดเซลล์ผิวเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวแล้วก็เพิ่มสารอาหารให้กับผิวด้วยก็จะได้แบบใสปิ้งแล้วก็เราก็มากำจัดริ้วรอยกันได้เลยครับพร้อมพร้อมโอเคไปเลยพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทำทรีทเมนต์กันเป็นออกซิเจนบูสเตอร์ทรีทเมนต์มาสก์ไม่ได้มีแค่ในบ้านเรานะมีทั้งในอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมากตอนนี้แล้วก็เหมาะกับคนที่แบบมีปัญหาผิวมันเป็นสิวง่ายหรือบางคนอาจจะแบบเจอมลภาวะเยอะถ้าเราก็ฝุ่นเยอะนะก็ตัวนี้ก็จะช่วยดีท็อกซ์ผิวเพิ่มออกซิเจนให้ผิวแล้วก็ทัดเซลล์ผิวด้านบนทำแล้วก็จะได้ความชุ่มชื้นความใสโอเคลุยตอนที่มันทำปฏิกิริยากันมันเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะกระตุ้นให้เกิดการขยายและหดของเส้นเลือดอย่างรวดเร็วซึ่งจะนำออกซิเจนและสารอาหารมาที่ผิวเพื่อมารับพวกนิวเทรียนต่างๆที่อยู่ในมาซึมเข้าไปในผิวที่มาร์กวางไว้บนหน้ามอร์ทามอร์จะได้ยินเสียงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันคือบับเบิ้ล
อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ผิวสัมผัสได้ถึงแก๊สนะอาจจะรู้สึกเหมือนซ่าๆที่ผิวใช่ๆยิบๆยิบๆนิดนึงอะไรเงี้ยนี่คือมีแก๊สโฟลว์ไปที่ผิวนะอันนี้เดี๋ยวจะมีสายรัดนะตอนที่รัดเนี่ยจะรู้สึกถึงความแบบยิบๆมากขึ้นนิดหน่อยไม่ต้องตกใจแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีในการรัดนะหน้ามันแบบเหมือนมันเบาหน้าพี่แล้วก็มันละเอียดมากเนี่ยมันเหมือนดีท็อกซ์จริงๆเนาะส่วนใหญ่คนไข้ที่ทำก็จะบอกว่าแบบทำแล้วรู้สึกแบบสบายผิวครับรู้สึกแบบผิวสะอาดแล้วก็รู้สึกแบบโล่งเบาสบายใครกลัวเจ็บไม่เจ็บก็แค่เหมือนแบบมันจะมียุบยิบหน่อยแค่นั้นก็นอนเมื่อกี้เกือบหลับพี่เมื่อเคยโดนหลอกด้วยแบบว่าเขาเรียกเคบิวตี้ก็คือเอาโซดาใส่อ่างแล้วก็เอาหน้ามาไปจุ่มการ์ดคาร์บอนแบบบุ๋มๆอันนั้นคือเด็กๆอันนี้คือคาร์บอนจริงๆแบบมีราคาให้งดไหมพี่ครั้งละ2,000 บาทพิเศษเลยสำหรับลูกเพจวันเดอร์บอยที่น่ารักแพงขึ้นถูกลงสิโอเคครับ2,000สมมุติมาปุ๊บทำอันนี้แล้วทำพวกเลเซอร์ต่อได้พี่ได้ก็คือทำชิ้นนึงก่อนแล้วก็ไปทำพวกเลเซอร์ต่อแล้วการฉีดต่อได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปบวนต่อใต้ขาใต้กันห้องหนูโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมจะพร้อมครับจัดการริ้วรอยของมดแล้วเราจะฉีดโบยี่ห้อซีโอมินเป็นของเยอรมันนะครับให้ลูกเพจดูด้วยก่อนที่จะเริ่มฉีดพี่ขออนุญาตสอนวิธีการดูยาของแท้ของปลอมนิดนึงก่อนที่จะใช้งานมันจะต้องแบบแพคเกจจิ้งมันจะต้องแบบถูกซีลไว้ยังไม่ถูกแกะเห็นไหมทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยี่ห้อเซียวมินเนาะของสีน้ำเงินของบริษัทเมอร์สนะครับด้านใดด้านหนึ่งของกล่องจะต้องมีฉลากภาษาไทยถ้าไม่มีฉลากภาษาไทยแสดงว่านำเข้าโดยไม่ถูกต้องอย่าหิวอย่าหิวนั่นเราไม่รู้เลยนะมันผ่านอะไรมาบ้างทั้งความร้อนการกระแทกหรืออะไรซึ่งมันอาจจะแบบเจ๊งไปแล้วบริเวณก้นกล่องจะมีล็อตนัมเบอร์วันที่ผลิตวันที่หมดอายุต้องดูนะของแท้แต่ถ้าหมดอายุแล้วมาฉีดหน้าเราก็เจ็บเหมือนกันไม่ได้นะข้างในก็จะมีฉลาก2ภาษานะคือภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะตัวยาก็จะเป็นตัวยาที่ยังไม่ถูกผสมถ้าโมสังเกตดูโมจะเห็นว่าเหมือนเป็นฟิล์มขาวๆตรงก้นขวดนะครับตัวขวดก็จะมีแคปซูลอยู่ข้างบนซึ่งยังไม่ถูกแกะออกครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเลขจะต้องตรงกันกับที่ต้นกล่องนะถ้าข้างนอกกล่องของแท้แล้วข้างในเป็นเลขอะไรไม่รู้สอดไส้นะไม่ได้นะไม่ว่าจะโบท็อกฟิลเลอร์ก็จะมีประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับก่อนใช้มันก็ต้องถูกเงี้ยลงกล่องแล้วก็ผสมน้ำเกลือลงไปไม่เป็นสารละลายก่อนที่จะฉีดถ้าให้ดีที่สุดอะก็คือผสมแล้วก็ฉีดเลยแหละห้ามเขย่าต้องเจนเทิลเดี๋ยวมันตกใจบอกบางใช่ใครหลอกมันรู้บอกว่าต้นตอมคือแบบหน่อไม้กระป๋องไส้กรอกไส้กรอกเรื่องจริงจริงบัวทองเป็นสารพิษอยู่ในอาหารมันก็ทำให้เกิดการอัมพาตของกล้ามเนื้อช่วงคราวคือคนบอกเป็นแบบหน่อไม้กระป๋องหมดอายุแล้วก็แบบโรคนี้มันมีบัวทองเหรอเราโดนหลอกเหรอใช่ค่ะแล้วบัวทองเกิดที่อเมริกามีหน่อไม้ด้วยวะกูโอเคเรื่องนะค่ะยีตาทีละข้างข้างนี้ว่าโอเคโอ้เร็วเยอะจนงงไปหมดหรือถ้าแบบบางคนแบบจะแบ่งกับเพื่อนก็พาเพื่อนมาแบ่งมาเลยใช่ครับแต่ของวัดอะก็ฉีดหมดเถอะจริงๆเพื่อนดอกที่2นี่หนักมากบริเวณที่เราจะฉีดกันในวันนี้ก็จะมีหน้าผากปากคิ้วตีนกาสองข้างแล้วก็บริเวณกับหน้านะครับบางคนจะบอกว่าตรงนี้ฉีดทำไมวะตรงเนี้ยมันจะมีกล้ามเนื้อมัดนึงที่วิ่งจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วมาเกาะตรงบริเวณนี้เนี่ยมัดเนี้ยซึ่งมันทำหน้าที่ในการดึงหน้าลงถ้าเราสามารถทำให้มันอ่อนแอลงได้กล้ามเราตรงเนี้ยจะยกขึ้นอย่ามองข้ามครับเข้าใจไหมลูกเพจวันเดอร์บอยโซนของนี้อยู่ได้กี่เดือนดีกว่า6แล้วไหมประมาณ6เดือน6เดือนใช่คือถ้าเป็นยี่ห้อแบบของฝรั่งซีโอเมนอย่างเงี้ย6เดือนแต่ถ้าเกาหลียังไม่ถึงนะอันนี้ขั้นตอนสำคัญละคือหน้าผากมดเคยเห็นคนที่ฉีดโบท็อกซ์แล้วคิ้วโก่งใช่หน้ามันตกใจเคยไหมเพราะว่าฉีดไปไม่ทั่วอันนี้ถ้าเกิดว่าเราฉีดกระจายยาได้ถูกต้องเทคนิคที่ดีปริมาณที่ถูกต้องในตำแหน่งที่ถูกต้องปัญหาจะไม่เกิดซึ่งจะไม่เกิดกับมดโอเคครับนี่ให้สัญญาได้ครับแล้วทุกคนที่มาฉีดกับพี่จะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้ที่ให้สัญญาแล้วหน้าผากหมดเลย
อนนี้เราก็ฉีดเซียวเมนเสร็จแล้วนะครับเรื่องการปฏิบัติตัวเหมือนการฉีดโบทั่วๆไปเลยก็คือไม่นอนรับ4ชั่วโมงไอ้ตุ่มๆเล็กๆที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวมันซึมหายไปเองไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปกดขยี้อะไรมันนะมันจะออกฤทธิ์เต็มที่ที่2สัปดาห์ครับแล้วก็ทุกๆ6เดือนหรือถ้าพี่เห็นในไลฟ์มดว่ามดได้ยอดแล้วพี่ก็จะเรียกมดมาได้หรือถ้าเริ่มมีแก้วแล้วพี่ก็จะเรียกมาเท่าไหร่ดีกว่าพี่กอดเรื่องราคาสำคัญซีโอมินก็พี่จัดโปรโมชั่นอยู่ที่100ยูนิตครับ 14,000 บาทนะครับจากปกติ 18,000 บาทครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากฉีดโบนะครับก็มาได้เลยที่ Alpha U Clinic ครับที่ Navomin City Avenue มาเจอพี่หมอกอดพี่ก๊อตอยู่วันไหนบ้างครับเข้าทุกวันครับหยุดวันพุธวันเดียวก็จองล่วงหน้าดีกว่านะครับใช่ครับจะได้ไม่ต้องรอคิวเนาะจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วถ้าใครที่ดูจากเพย์มันได้บ่อยก็จะได้ราคาพิเศษด้วยครับตอนนี้เราสามารถปรับทันแกอะไรหมดก็ได้เพราะว่าหมดไม่สามารถพูดได้แล้วเป็นทรีทเมนต์ที่ดีมากเลยเพราะว่าแบบคนไข้ทุกคนจะน่ารักหมดเลยเพราะเขาจะไม่สามารถเถียงอะไรเราได้เลยเราพูดอะไรก็ต้องฟังเราหมดเลยจุ่มมือเพื่อนๆมาได้ด้วยได้ครับแต่สมมติจะแบบไม่สมมติอะมาฉีดเถอะไม่รู้จะสมมติอะไรนี่ถ่ายเยอะหรอทั้งนั้นขอบคุณพี่กอล์ฟเรื่องอะไรเรื่องความรู้